โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวค่าพลัง Epic ไม่ใช่ปิดดิโชว์ไทม์นะครับผมโชว์ไทม์ของชุดนี้มี Foreign World อยู่ด้วยในอวอรีแล้วก็คนดีกาโปนะครับผมกาโปอวอรีแล้วก็ Foreign World นะฮะโอเคโชว์ไทม์มีสกิลเทพ2คนก็คือฟอร์เรนเวิร์ดกับอาวาเรสนะครับผมสกิลยิงเทพสกิลเลี้ยงบอลเทพนะฮะโอเคเริ่มจากกักโปก่อนแล้วกันนะฮะโชว์ไทม์บูสเตอร์คู่นะฮะเวลตันลงทีม101นะใส่โค้ดบูสเหรอชาเบียลองสู้ได้นะชาเบียลองสู้นี่ตามสูตรเลยนะหรือเปล่าตามสูตรไหมเช็คสูตรก่อน12 8โอเคตรงกันนะครับผมนะบูสเตอร์เสริมใส่เป็นสไตรเกอร์นะใส่เป็นสไตรเกอร์ขึ้น102นะฮะ102เป็นสไตล์ปีกนะยืดฝั่งซ้ายป่ะที่ฝั่งซ้าย LWF นะครับผมนะปีกจอมทำประตูเกมรุก87บอลทวน92เลี้ยงบอล95แล้วบอลกับตัว92ส่งสั้น73เปิดบอล72จบสกอร์86นะรุกตั้งแต่75ความโค้ง78สปีด90สปีดต้น94พลังกันยิง90แข็งแกร่ง80บาลานซ์83แล้วก็สตีมิน่า84นะครับผมโอเคกักปูนะฮะระหว่างโชว์ไทม์กับอีพิกเนี่ยอีพิกจะโอเวอร์สูงกว่านะใช่ไหมอีพิกเนี่ยต่ำๆเนี่ย104 105แต่โชว์ไทม์ส่วนใหญ่ผมว่า103ทุกวันเนี่ย103นะครับผมเหมือนมันลดจากอีพิกมานิดนึงอะแต่มันมีสกิลเทพหลายตัวนะนะโชว์ไทม์อะอีพิกมีแค่ตัวเดียวนี่มี2นะครับผมโอเคอาวาริสนะฮะปรับบูทไม่ต้องใส่นะครับผม102ห้าว102 102แล้วเสร็จแล้วเอาไว้103มาดิทั้งนั้นนะใส่เป็นเอเรียลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอเรียลตัวนี้103แล้วอันอื่นไม่ขึ้นเหรออันอื่นขึ้นไหมทำไมใส่บูทนี้วะเดี๋ยวดูก่อนนะบูทอื่นขึ้นไหมล่ะอันอื่นก็ขึ้นนะบอลทรูขึ้นหมดเลยนะครับผมขึ้นหมดทุกอันอะโอ้แสดงว่าดีแล้วเนี่ยขึ้นหมดเนี่ย103หมดเลยนะแล้วทำไมไม่ใส่จบสกอร์วะชูตติ้งสไตรเกอร์เออว่ะสไตรเกอร์เสริมไปดิก็103นะครับผมก็103นะฮะโอเคใส่โค้ดบูทสปีดต้นชาเบียลองสู้103เออว่ะเต็มที่103สำหรับอวาริสนะครับผมโอเคเป็นสไตล์ดีฟนะนะครับผมเป็นดีฟสูตรเหมือนกันป่ะเนี่ยสูตรไม่เหมือนกันว่ะสูตรต่างกัน10อันนี้ลด11ตรงนี้11ตรงนี้2ตรงนี้2ตรงนี้11ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมสูตรนี้ดีกว่าเดิมไหมชุดเดิมดีกว่าวะเอาจริงนะนะจบสกอร์ไม่รู้วะเออแต่สูตรนอกเนี่ยมันจะได้ความเร็วที่เยอะขึ้นนะนะก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้แต่ก็103เหมือนกันนะครับผมเกมรุก97บอลโทน86เลี้ยงบอล83แล้วบอลกับตัว84ส่งสั้น84เปิดบอล74นะจบสกอร์95รู้ต้องเตะ90ความโค้ง91สปีด86สปีดต้น99พลังงานยิง86นะกระโดด72แข็งแกร่ง72บาลานซ์94แล้วก็สเตมิน่า85นะเอาเลยมีสกิลสกิลยิงนะครับผมสกิลยิงเทพยิงโหดนะฮะโอเคไอ้พวกเนี้ยขนาดกลับตัวยิงอ่ะมันยังคมอ่ะคิดดูดิขนาดกลับตัวยิงมันยังคมอ่ะสกิลเนี้ยมันโหดจัดแต่บางตัวธรรมดากลับตัวยิงไม่ได้นะนะโอเคเอาเวรสว่ะโหดว่ะฟอร์เรนเวิร์ดนะครับผมตัวที่อยู่หน้าสุดในเพคนี้นะสูตรแหมสูตรแมวนี่มันก็แปลกๆนะ102นะ102อุ้ยถ้าใส่อันเดิมได้ป่ะวะได้ดิมันจะขึ้นไปป่ะวะ
ันจะขึ้นไหมมันจะขึ้นไหมอันเดิมคือตัวไหนตัวเนี้ยอยู่ไหนล่ะอยู่นี่อู้แล้วบอกกับตัวแต่ไม่ขึ้นว่ะได้แค่102นะถ้าสูตรนอกที่ให้มาก็คือใส่บอลอะไรสักอย่างเนี่ยสินะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีใส่โค้ดบูทขึ้นป่ะวะไม่ขึ้นเลยเหรอเออแสดงว่าได้แค่นี้นะครับผมแสดงว่าได้เอ้ยโอ้โห103 103ว่ะเล่นมากับตัว103นะแสบไปกว่าดิวล่าใส่บูทพวกที่มันมีแล้วมากับตัวนะเชี่ยโอ้โหอันนี้ถือว่าบูทดีอันนี้ถือว่าบูทดีตรงจุดแต่ว่าออร่าแค่102แต่สเต็ปแม่งโคตรโหดเลยอ่ะนะสเต็ปโคตรโหดนะถ้าอัพตามสูตรนอกก็8อันนี้11 11ใส่8ตรงนี้8เหมือนกันอุ้ยก็ดีแต่ก็ความเร็วเยอะขึ้นนะก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่ก็ร้อยสองอะแต่สูตรเดิมแม่งครองบอลโหดจัดเลยอะดูเด้นะโอเคเกมลูก84บังโทน98เลี้ยงบอล101แล้วบวกกับตัว103โอ้โหนะส่งสั้น90เปิดบอล80จบสกอร์84ลูกตั้งเตะ76ความโค้ง81สปีด90สปีดต้น94พลังการยิง83บาลานซ์95สเตมิน่า78ป๊าดสเต็ปอย่างดีสเตมิน่าแค่นี้อู้กลางรุกด้วยโฮเพลเยอร์ด้วยนะโหสเตมิน่าน้อยว่ะนะแต่มีสกิลนะมีสกิลเลี้ยงบอลเทพนะฟอร์เรนเวิร์ดโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเป็น3คนที่ว้าวนะยกเว้นกาโปที่สเต็ปอาจจะยังไม่ได้โหดมากนะสเต็ปอาจจะยังไม่ได้โหดมากแต่ก็ถือว่าเจ๋มนะส่วนอเวเรจกับฟอร์เรนเวิร์ดนี่คือสุดอยู่นะผมว่านะครับผมโดยเฉพาะฟอร์เดนเวิร์ดเนี่ยโอ้โหครองบอลครองบอลคือ103เล่นบอลกับตัว103อ่ะนะโหดเกินโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go